สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่13พฤษภาคมพ.ศ.2563เรามาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวแล้วก็ทาง YouTube คัมภีร์นิวนะครับนะก็ติดตามได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับนะเวลาอาจจะต่างกันหน่อยแต่ก็เป็นรายการเดียวกันนะครับนะเราจะมาพูดถึงเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับจับกระแสวัตถุมงคลใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเล่นหาสะสมอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับในต่างประเทศเขาก็นิยมวัตถุมงคลของไทยด้วยนะครับนะมีหลายที่เขานิยมวัตถุมงคลของไทยนะท่านเท่าที่เห็นนะครับท่านเคยรู้ว่าชาวมาเลเซียนะครับก็นิยมวัตถุมงคลของไทยเช่นกันนะครับนะชาวมาเลเซียเนี่ยช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยวัตถุมงคลสร้างใหม่เยอะมากนะครับถ้าย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมามีวัตถุมงคลสร้างใหม่ออกมารุ่นแล้วรุ่นเล่าโครงการใหญ่ๆเยอะมากแล้วก็มีชาวมาเลเซียชาวไทยในมาเลเซียเนี่ยได้เล่นหาสะสมที่มาเลเซียมีศูนย์พระนะที่ไปเปิดอยู่เยอะมากนะครับเยอะมากปัจจุบันเนี้ยชาวมาเลเซียก็ยังนิยมวัตถุมงคลของไทยนะครับมีมาเปิดนะมีบางท่านมาเปิดอยู่ที่พันทิพย์นะมาเปิดศูนย์พระบนพันทิพย์เลยนะครับนะเป็นชาวมาเลเซียแต่พูดไทยได้ป๋อเลยนะครับพูดไทยได้ป๋อเลยนะครับวันนี้สัญญาณไม่รู้เป็นยังไงนะครับกระตุกกระชากหยุดนิดหน่อยนะครับนะก็ถ้าดูไม่ได้ยังไงก็แจ้งด้วยแล้วกันนะครับนะดูไม่ได้ยังไงทั้งเสียงทั้งภาพนะครับถ้าดูไม่ได้ก็แจ้งด้วยเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับนะมันไม่เสถียรนะครับมันจะกระชากหน่อยนะครับนะวันนี้เนี่ยวัตถุมงคลที่เราจะมาพูดถึงนะครับนะที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่เร็ววัดหนองโหนตอนนี้หลวงปู่เร็วมีวัตถุมงคลออกมานะครับเป็นร็อกเก็ตนะสวยงามมากเดี๋ยวเปิดให้สั่งจองอยู่ในขณะนี้ใครสนใจก็สั่งจองกันได้นะครับนะวัตถุมงคลของหลวงปู่เร็ววัดหนองโหนนะครับหลวงปู่เร็วเนี่ยท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ยาท่านสวนนะวัดนาอุดมหลวงปู่ยาท่านสวนเนี่ยปัจจุบันละสังขารไปแล้วแต่สรีระสังขารของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับนี่ฮะหลวงปู่ยาท่านสวนนะครับถ้าสังเกตนะสังเกตหน้าตาบุคลิกของท่านเนี่ยเป็นพระที่มีบุญนะครับถ้าดูวงหน้าของท่านนะครับนะท่านมีบุญแล้วก็มีผิวพรรณลักษณะที่เมตตานะครับเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้ววัตถุมงคลของท่านเนี่ยปัจจุบันได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมหลายรุ่นด้วยกันหลวงปู่ยาท่านสวนหลวงปู่ยาท่านสวนนี่เป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่เร็วนะครับเรามีภาพเก่านะนำมาประกอบให้ดูด้วยนะครับเป็นภาพหลวงปู่เร็วนะที่บวชเนี่ยนะครับโดยมีหลวงปู่ยาท่านสวนเป็นพระอุปัชฌาย์ทุกวันนี้เนี่ยหลวงปู่เร็วเนี่ยท่านก็ศรัทธาครูบาอาจารย์มากนะครับท่านได้วิชาได้ความรู้มาจากหลวงปู่ยาท่านสวนอบรมสั่งสอนแล้วก็บอกเล่าเรื่องการท่องเรื่องการลงอักขระนะท่านเลยนะมีความศรัทธาครูบาอาจารย์นะครับนะก็เนี่ยครับเวลาท่านจะจัดพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลครั้งใดท่านจะไปที่รูปเหมือนของหลวงปู่ยาท่านสวนแล้วก็ไปนะไปขอบารมีหลวงปู่เนี่ยครับนะทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้นะครับหลวงปู่นะหลวงปู่ยาท่านสวนนะครับนะปัจจุบันนะวัดหนองโนจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมีพระองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่นะครับหลวงปู่ยาท่านสวนเคยมาจำพรรษานะอุโบสถวัดหนองโนนะท่านเมตตาสร้างไว้นะครับหลวงปู่เร็ว
ก็มีหลวงปู่ยาท่านสวนเนี่ยนะเท่าที่บอกไปแล้วนะครับนะเป็นพระอุปัชฌาย์นะแล้วก็เวลาปลุกเสกวัตถุมงคลหรือจะทำอะไรเนี่ยหลวงปู่เลวจะแต่งนะจะแต่งขันห้าบูชาครูทุกครั้งจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมวัตถุมงคลที่ท่านสร้างและปลุกเสกจึงเข้มขลังเพราะมีแรงครูช่วยหนุนสิทธิ์ที่นำไปบูชาจึงเห็นผลเร็วและแรงเนี่ยครับนะหลวงปู่ยาท่านสวนนะครับหลวงปู่ยาท่านสวนแล้วก็หลวงปู่เร็วนะครับหลายท่านเคยได้มีโอกาสนะครับนะได้มีโอกาสไปที่วัดหนองโนนะผมเนี่ยก็ได้ไปหลายครั้งหลายหนเหมือนกันนะครับนี่เล่าให้ฟังนิดนึงนะผมได้มีโอกาสไปวัดหนองโนครั้งแรกเนี่ยนะก็ไปงานของคุณสุภลิศพิมพวัฒน์เนี่ยนะครับนะงานวัตถุมงคลเนี่ยพอไปที่อุบลเนี่ยนะครับตอนนั้นได้มีโอกาสไปที่เสนาสนะวัดป่าเจ้าสัวด้วยนะครับนะอุบลด้วยนะครับ2ที่ตอนนั้นนะเลยนะตั้งแต่นั้นมาอุบลก็กลายเป็นเมืองหลวงของคัมภีร์นิวไปเราก็ไปกันบ่อยมากนะครับขับรถไปเองบ้างหรือไม่ก็นั่งเครื่องไปบ้างนะครับเพราะอุบลเนี่ยอุบลมีความเจริญค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสนามบินก็ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะใหญ่แล้วก็มีรถที่สนามบินคอยไปเช่าไปหาอะไรได้แล้วอุบลนะสถานที่ท่องเที่ยวเขาเยอะมากฮะวัดวารามต่างๆก็เยอะจริงๆนะครับจะไปเที่ยวตรงไหนก็สะดวกสบายสถานที่พักเยอะมากนะพักตรงไหนก็ได้นะครับมีสถานที่พักเยอะอาหารการกินนะอุดมสมบูรณ์นั้นถ้าไปอุบลเนี่ยเหมือนกับไปนะไปพักผ่อนได้เลยนะครับนะผมก็มีโอกาสไปอุบลหลายครั้งเพราะอุบลเนี่ยมีเกจิอาจารย์ที่เราเริ่มใส่ศรัทธาอยู่หลายรูปนะครับในจำนวนนั้นก็มีหลวงปู่ผาแดงด้วยนะฮะหลวงปู่ผาแดงนะครับผมไปเนี่ยไปหาหลวงปู่ผาแดงนะครับท่านสมถะเรียบง่ายวัดภูเขาทองเนี่ยนะครับสมถะเรียบง่ายจริงๆองค์เนี้ยผมถึงขนาดว่าผมไม่เคยนะฮะนี่ตามเนื้อตามตัวผมไม่เคยลงอักขระยันหรืออะไรยังไงนะครับเคยแต่ตอนสมัยตอนเด็กๆนะน้าพาไปนะครับพาไปก็จะใช้วิธีการนะเขาเรียกว่านะจานกระหม่อมหรือจานศีรษะเนี่ยนะครับก็ครูบาอาจารย์พระเกจิรุ่นเก่าๆท่านจะนิยมจานอักขระให้นะจานอักขระบนศีรษะเนี่ยให้นะก็ได้แค่นั้นนะฮะส่วนสักเสกอะไรไม่ได้สักลงจานหลังก็ไม่ได้จานนะครับแต่วันนั้นเนี่ยได้มีโอกาสไปจานหลังกับหลวงปู่ผาแดงครับหลวงปู่ผาแดงนะผมถอดเสื้อแล้วจานหลังเพิ่งรู้ฮะว่าจานหลังก็ไม่ต่างอะไรกับการสักเหมือนกันนะเพราะว่าเหล็กจานเนี่ยถ้าเป็นเหล็กที่คมนะครับแล้วจานเนี่ยเจ็บมากเจ็บนะครับเจ็บนะเสียงจานเนี่ยจะดังกว้า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 เลยนะครับนะแล้วก็นะพอหลังจากจานเสร็จเนี่ยจะขึ้นนะขึ้นเป็นลอยอักขระยันเลยนะครับนะลอยจานแล้วก็แดงแดงแต่หลวงปู่ผาแดงนี่ยังเขาบอกว่าหลวงปู่ผาแดงนี่ยังจานเบานะจานเบาผมไม่ได้เคยจานกับพระองค์ไหนเลยไม่รู้นะว่าองค์ไหนจานหนักจานเบาแต่ที่รู้ๆเนี่ยเขาบอกคนที่จานหลังแล้วจานอักขระนะครับมีคนไปจานกันเยอะมากคือหลวงปู่คำบุอุบลเหมือนกันฮะตอนที่ท่านยังดำรงขันอยู่เนี่ยหลวงปู่คำบุเนี่ยจานโอ้โหนะครับหลายคนบอกว่าหลวงปู่คำบุนี่จานโอ้โหสุดยอดมากนะครับเพราะว่านะจานหนักฮะจานหนักแล้วก็เน้นนะครับเน้นเขาบอกว่าจานหลังกับหลวงปู่คำบุเนี่ยต้องจานถึง7ครั้งถึงจะสุดยอดนะครับใครไปจานแค่ครั้งเดียวคงไม่ได้นะครับแต่ก็มีฮะจานครั้งเดียวก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าเขาบอกแบบไอ้สุดยอดเลยต้อง7ครั้งโอ้โหนะมาแล้วเนี่ยพอจานเนี่ยนะครับโอ้โหขึ้นผมไม่เคยไม่เคยจานกับหลวงปู่คำบุนะแต่จะจานกับหลวงปู่ผาแดงนะครับด้านหลังนะก็อุบลนะครับเป็นจังหวัดที่นะน่าไปเที่ยวครับนะถ้ามีโอกาสนะครับใครที่ยัง
ไม่เคยได้ไปอุบลเนี่ยเขาบอกประเทศไทยเขาเที่ยวไม่ทั่วอยู่แล้วฮะนะบางคนจะไปเที่ยวต่างประเทศในประเทศไทยยังเที่ยวไม่ทั่วเลยฮะประเทศไทยเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยสวยกว่าต่างประเทศอีกนะวิวทิวทัศน์อะไรเนี่ยสวยกว่าต่างประเทศอีกน้ำมองแล้วการอยู่การกินการอะไรเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะพอๆกับต่างประเทศแล้วถูกกว่าด้วยนะนะราคาก็ถูกกว่าต่างประเทศแต่เราเนี่ยนิยมจะไปเที่ยวต่างประเทศกันซะมากกว่านะครับเมืองไทยก็เลยไม่ได้เที่ยวนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยดูขนาดรัฐบาลเองยังต้องแคร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเลยนะถ้าทางการท่องเที่ยวหดหายเนี่ยเพราะว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่เรามาจากการท่องเที่ยวนะนะการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยตอนเนี้ยเขานิยมนะครับจริงๆประเทศจีนเขาก็กว้างใหญ่ไพศาลนะครับแต่เขานิยมมาเที่ยวประเทศไทยนะแล้วประเทศไทยเนี่ยการต้อนรับขับสู้นะครับการนะยิ้มแย้มแจ่มใสประเทศไทยดีมากนะครับเขาก็เลยอยากเข้ามานะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์การต้อนรับก็ดีเขาก็มากันเยอะนะสำหรับชาวจีนส่วนตะวันตกเนี่ยนะครับชาวตะวันตกเนี่ยเขานะฝรั่งเนี่ยที่เรียกว่าฝรั่งเนี่ยนะบางทีเขายังไม่รู้นะครับว่าตรงไหนที่จะเที่ยวนะเขารู้เขาก็อยากจะไปพวกที่อยากจะลำบากหน่อยเนี่ยเขาจะไปอย่างป่าเดินเขาเนี่ยเขาก็จะมองไปที่ประเทศลาวมองไปที่นะเวียดนามกัมพูชาอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเขามาประเทศไทยเราก็มีหลายที่นะครับที่รองรับเขาอยากไปเที่ยวเขาก็มีเขาอยากไปเที่ยวทะเลก็มีทะเลอยากไปเที่ยวป่าก็มีของเราก็มีครบนะมีครบแล้วข้อสำคัญตอนเนี้ยที่ต่างประเทศมาเดี๋ยวเนี้ยเขามีนะ GPS เนี่ยสามารถจะไปได้ทุกที่เลยเขามาเช่ารถนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องมากับกรุ๊ปทัวร์แล้วต่างประเทศเนี่ยเขามาเช่ารถในประเทศไทยแล้วก็ขับเองได้เลยนะอย่างที่เขามาอย่างของฮ่องกงอ่ะฮ่องกงเนี่ยเขามาประเทศไทยเขาก็ไปเช่ารถนะแล้วก็ขับเองเลยแล้วก็จะไปไหนก็ไปได้นะเขาก็อยากจะไปตามสถานที่ที่เขาอยากไปนะครับนะอย่างที่วัดวารามต่างๆเนี่ยเขาก็มาแล้วเขาก็จะไปที่วัดวารามต่างๆก็มีนะครับนะมีนะตอนเนี้ยก็วัดเนี่ยนะท่านก็ดูตามเนี่ยนะต่างประเทศเขาก็ดูรายการผมนะดูรายการผมดูเฟซดูนะเว็บแล้วก็ตามเนี่ยนะไปทำบุญตามวัดต่างๆนะก็ถือว่าได้ร่วมบุญด้วยนะครับนะมาดูเรื่องนี้หน่อยนะครับผมจะพาไปที่8ริ้วนะ8ริ้วเนี่ยฉะเชิงเทรานะวัดถวินศิลามงคลนะวัดถวินศิลามงคลเนี่ยนะไปดูนิดนึงว่าวัดถวินเนี่ยเขามีอะไรนะครับมีอะไรนะมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักอ่ะนะครับเนี่ยฮะนะท่านเจ้าวาดครับนะท่านเจ้าวาดนะวัดถวินศิลามงคลนะครับนะพระหลวงพ่อพระอาจารย์เชษนะครับพระอาจารย์เชษนี่ครับนะพระอาจารย์เชษเนี่ยนะดูท่านจูงควายฮะนะท่านจูงควายที่วัดของท่านเนี่ยเป็นควายแสนรู้ฮะนะควายแสนรู้เขาชื่อว่าเจ้าบุญโชคกับนำชัยฮะเป็นควายแสนรู้นะควายเนี่ยปกติควายมันชอบกินหญ้านะแต่ไอ้สองควายเนี่ยชอบกินกล้วยฮะกล้วยน้ำว้าด้วยฮะเนี่ยฮะควายชอบกินกล้วยส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่ช้างนะช้างชอบกินกล้วยแต่นี่ควายชอบกินกล้วยฮะนะเนี่ยควายฮะนะนี่ของวัดถวินวัดถวินเนี่ยถ้าใครเคยไปเที่ยวนะครับใครเคยไปเที่ยววัดถวินวัดถวินก็มีพระองค์ใหญ่อยู่นะตอนนี้เนี่ยวัตถุมงคลของวัดถวินดังมากที่ผมจะต้องมาพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นนะท้าวเวสสุวรรณฮะนะท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่ของวัดถวินท้าวเวสสุวรรณรุ่นโชคดีนะหลวงพ่อพระอาจารย์เชษวัดถวินศิลามงคลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเหรียญที่ออกแบบพิมพ์ทรงได้สวยลูกศิษย์ลูกหานักสะสมไม่ปล่อยให้พลาดนะครับส่งผลให้พระเกจิย่าน8ริ้วเนี่ยออกวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณตามมาหลายวัดเลยนะครับนะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยตอนนี้มีสร้างออกมาหลายวัดเลยนะ
กลายเป็นว่าปีนี้เป็นปีแห่งท้าวเวสุวรรณฮะนะก็คงจะเป็นในลักษณะที่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับนะซึ่งเชื้อโรคเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับนะโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอย่างเนี้ยนะก็อาจจะต้องอาศัยนะเครื่องรางของขลังอาศัยนะท้าวเวสปราบยิ่งปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้นะครับนะหลายท่านก็มองทางออกแล้วต้องพึ่งท้าวเวสนะก็เลยไปบูชาเหรียญท้าวเวสกันเยอะอย่างของวัดถวินศิลามงคลเนี่ยนะคนชื่นชอบเพราะว่าท้าวเวสเนี่ยนะเวลาที่เขาออกแบบนะเขาออกแบบเขาจะออกแบบเหรียญได้สวยฮะนะสวยงดงามมากนะครับท้าวเวสเนี่ยนะก็ไปดูฮะถ้าใครขอชื่นชอบท้าวเวสของท้าวเวสนะท้าวเวสของพระอาจารย์เชษฐ์หลวงพ่อช้างก็มีนะครับหลวงพ่อช้างก็อยู่ที่ฉะเชิงเทราก็มีท้าวเวสเหมือนกันฮะนะถ้าใครอยากจะเก็บแบบเป็นคอลเลกชันของฉะเชิงเทราของ8ริ้วก็ตามเลยครับนะตามเลยนั่นแหละนะครับเก็บท้าวเวสของหลวงพ่อเชษฐ์อาจารย์เชษฐ์ไปเก็บของหลวงพ่อช้างนะตามลายแทงไปเลยนะครับเนี่ยก็นะท้าวเวสเป็นวัตถุมงคลที่เป็นสิริมงคลกับผู้ที่บูชานะท้าวเวสนะครับมาดูรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เมื่อวานผมได้พูดนะพูดถึงนะครับนะพูดถึงพระอาจารย์วาฮะพระอาจารย์วาเนี่ยท่านเห็นไหมฮะนี่พยัญชนะครับพระอาจารย์วาเนี่ยท่านจารย์อักขระลงบนพยัญชนะผมได้มีโอกาสเรียนถามและพูดคุยขอสัมภาษณ์ท่านนะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบสั้นๆนะพูดคุยกันแบบไม่ยาวนักเนี่ยท่านบอกว่าพยัญชนะผืนหนึ่งใช้เวลาในการเขียนอักขระยันเนี่ยประมาณ3วันเป็นพยัญชนะผืนใหญ่ท่านบอกท่านจะใช้นะจะใช้นะปากกาที่เขียนเนี่ยอยู่2สีนะ2สีแต่ว่าอาจจะเกินนะอาจจะเกินนั้นแต่ว่าบางผืนเนี่ยใช้แค่2สีคือสีขาวกับสีทองอ้อสีเงินด้วยนะสีเงินนะ3สีฮะนะสีขาวสีเงินสีทองที่ใช้อยู่นะครับนะเนี่ยแล้วก็ใครอยากได้นี่ต้องสั่งนะครับต้องสั่งเพราะว่าพระอาจารย์วาวัดสนวนเนี่ยอยู่โคราชท่านเขียนอักขระยันแผ่นนึงเนี่ยประมาณ3วัน3วันถึงเสร็จแผ่นนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยใครจะรอก็ต้องสั่งฮะสั่งพระอาจารย์วาก็จะเขียนให้นะครับคือสั่งก็คือจองไว้นั่นแหละนะจองไว้แต่ว่าตามคิวนะครับเพราะว่านะตอนเนี้ยคิวเยอะเลยนะแล้วท่านก็บอกว่าแผ่นยันเนี่ยเป็นแบบเฉพาะผืนฮะแต่ละผืนจะไม่เหมือนกันผมเรียนถามท่านว่าพระอาจารย์ครับถ้าใครอยากได้ผืนเล็กๆที่เป็นลายลักษณะแบบนี้เนี่ยพระอาจารย์จะมีวิธีทำให้ไหมท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทำผืนเล็กแล้วนะเรียนถามท่านว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านจะทำแบบมาแล้วก็เป็นผืนเล็กแล้วลงสกรีนได้ไหมท่านบอกว่ายังไม่มีความคิดที่จะทำนะครับนะตอนนี้ก็ยังเป็นผ้ายันผืนใหญ่อยู่นะท่านก็จะเขียนแต่ละผืนบางเกจิอาจารย์ตอนนี้นะครับที่พยัญชนะเนี่ยที่พยัญชนะแบบเขียนผืนต่อผืนเนี่ยบางท่านนะครับเช่าหากันผืนหนึ่งเป็นแสนนะเป็นแสนนะครับอันเนี้ยต่อไปก็ไม่แน่นะครับของพระอาจารย์วาเนี่ยนะซื้อขายเปลี่ยนมือกันก็ไม่แน่นะครับแล้วก็พยัญชนะของท่านจะมีมิตินะนะมีมิติท่านสังเกตดิครับนะสังเกตพยัญชนะที่พระอาจารย์วาท่านลงอักขระยันฮะนะอักขระยันเนี่ยจริงๆพื้นพยัญชนะเรียบนะเนี่ยนะเรียบแต่ลองท่านมองดูสิเหมือนกับเป็นล่มอ่ะนะเหมือนกับเป็นล่มอ่ะฮะก็คือว่ามีข้างๆนะจะงุ้มลงนะจะงุ้มลงนะครับเป็นพยัญชนะที่มีมิตินะเวลาติดเนี่ยท่านติดเนี่ยจะเหมือนกับว่านะเหมือนกับว่าเป็นกลมนะฮะครอบลงไปเนี่ยนะเนี่ยสวยงามมากเลยตอนนี้เปิดให้สั่งจองอยู่นะครับใครสนใจสั่งจองนะผืนเท่าไหร่นะผมไม่รู้ว่านะตอนนี้เนี่ยมีคนสั่งจองกับคุณแดงบ้างหรือยังนะครับนะแต่ถ้าใครสนใจสั่งจองก็ลองสอบถามคุณแดงเอกคัมภีร์ดูนะครับสำหรับ
นะผ้ายันของพระอาจารย์วาวัดสนวนพระอาจารย์วาท่านเขียนอักขระยันสวยมากนะครับเพราะท่านร่ำเรียนวิชาทางด้านเขียนอักขระยันมานะครับนะยันของท่านนี่เป๊ะทุกอย่างนะท่านดังตะกุดนะตะกุดของพระอาจารย์วานี่ดังมากเขาเอาไปทำเป็นนะไปทำเป็นสร้อยข้อมือเนี่ยที่ร้อยกับหินเนี่ยดังมากเลยนะครับของพระอาจารย์วาเนี่ยวัดสนวนต่างประเทศนิยมนะก็เป็นตะกุดดอกเล็กๆตอนนี้ที่ท่านมีออกมานะครับพระอาจารย์วามีออกมาก็จะมีเนี่ยฮะหุ่นพยนต์หล่อโบราณนะหมุนพระการพระอาจารย์วาแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีนะพระยอดธงด้วยนะมีพระยอดธงด้วยนะครับพระยอดธงที่เป็นกล่องนะมีหลายเนื้อนะพระยอดธงนะครับเป็นพระแห่งชัยชนะตอนนี้มีวัตถุมงคลที่เด่นๆออกมาก็คือเนี่ยครับเป็นหุ่นพยนต์นะหุ่นพยนต์เนี่ยแบบเนี้ยฮะพอดีผมไม่ได้ขึ้นรูปให้ดูนะแต่เอาดูองค์จริงแล้วกันนะหุ่นพยนต์ฮะนะหุ่นพยนต์หุ่นพยนต์เนี่ยนะถ้าดูลักษณะการไว้ผมเนี่ยจะแบบในขนมต้มนะครับนะแบบโบราณแล้วก็นะถอดเสื้อนะมีอักขระยันนะสวมผ้านะครับเนี่ยฮะอันนี้นะครับเนื้อโบราณนะครับเนื้อโบราณนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะหุ่นพยนต์มีหลายๆคนชอบนะครับนะชอบแนวนี้นะครับก็ลองหาบูชาดูสำหรับหุ่นพยนต์นะครับของพระอาจารย์วานะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับนะพระอาจารย์วาตอนนี้นะครับเรื่องของเหรียญนะเหรียญตอนนี้ถามหากันเหมือนกันนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเหรียญหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับผมค้างเรื่องนี้ไว้นะมีรูปอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวกลับไปที่รูปก่อนนะครับนะกลับไปที่รูปก่อนนะครับท่านจะเห็นนะฮะนะเดี๋ยวท่านจะงงว่าไอ้รูปด้านบนเนี่ยที่เป็นขุนแผนเนี่ยเป็นของพระอาจารย์วาหรือไงนะอันเนี้ยจริงๆอยู่ในเนี้ยภาพนี้มีทั้งหมด3วัดนะครับมีทั้งหมด3วัดมีวัดทวินแล้วก็มีของพระอาจารย์วาแล้วด้านบนเนี่ยพระขุนแผนเนี่ยเป็นของหลวงพ่อจรฮะนะรุ่นนี้เนี่ยนะรุ่นนี้ขุนแผนรุ่นสงน้ำ52นะครับสร้างตั้งแต่ปี52นะครับนะรุ่นนี้น่าเก็บมากนะสร้างตั้งแต่ปี52เทพเจ้าแห่งดงพญาเย็นหลวงพ่อจอนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดบุญญฤทธิ์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะด้านหลังเนี่ยฝังตะกุดเงิน2ดอกแล้วก็เพชรหน้าทั่งนะครับนะท่านเห็นด้านหลังไหมครับนะด้านหลังเนี่ยจะมีตะกุดอยู่2ดอกแล้วก็มีเพชรหน้าทั่งฝังอยู่ด้วยนะครับนะอนุภาพของนะธาตุศักดิ์สิทธิ์เพชรหน้าทั่งเชื่อกันว่าเป็นเพชรนะเป็นเพชรเมืองคนทันนะครับหรือเพชรเมืองลับแลของดีสรรพคุณเนี่ย108ประการที่ทุกคนต่างปรารถนาเป็นโลนะเป็นรองก็แต่เหล็กไหลเท่านั้นนะฮะเท่าที่มีผู้ประสบผลมาแล้วทั้งในด้านอยู่ยงคงกระพันป้องกันคุณไสเสนียดจันไรป้องกันพูดผีผู้มีไว้บูชานะเก็บไว้นะรักษานะครับรักษาร่างกายเก็บไว้ภายในบ้านเนี่ยคุ้มครองนะครับนี่พระขุนแผนอันนี้เป็นปางมารวิชัยนะครับในสุมเหลือนแก้วนะครับใครที่ยังไม่มีพระขุนแผนของหลวงพ่อจอนนะครับก็ลองหาดูนะครับนะรุ่นนี้ปี52สอบถามคุณแดงได้นะครับนะสอบถามคุณแดงได้ว่ารุ่นนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่ารูปที่ผมเอามาเนี่ยนะเป็นพระคุณแผนที่เลี่ยมกันน้ำแล้วนะครับซึ่งเป็นของคุณแดงที่เลี่ยมกันน้ำไว้เนี่ยไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือยังนะครับก็ลองสอบถามคุณแดงดูนะครับสำหรับคนที่อยากมีไว้บูชานะครับนะมาดูรุ่นนี้นะครับนะรุ่นนี้หน่อยสั้นๆนะครับพระสังกัญจายฮะนะพระสังกัญจายเนี่ยเป็นพระมหาลาภองค์นี้สวยมากนะสวยเป็นเนื้อผงนะฮะนะสวยนะครับพระสังกัญจายมหาลาภนะครับนะนี่นะรุ่นอุดมโภคทรัพย์พระเกจิดังหลวงพ่อสมยศวัดไสทองพัฒนาจังหวัดนะกาญจนบุรี
รุ่นนี้ก็สร้างไว้เมื่อปี52ฝังตะกุด1ดอกนะครับปัจจุบันเนี่ยราคายังเบาสบายนะครับนี่นะมีคนสอบถามผมเยอะนะครับว่าอยากจะได้บูชาพระมหาลาภนะจะบูชาองค์ไหนดีมหาลาภเนี่ยบอกตรงๆนะครับมหาลาภเนี่ยมีหลายอย่างนะที่บูชาได้เป็นมหาลาภเนี่ยในจำนวนนั้นก็มีพระสังกัญจายนี่แหละนะครับเป็นพระที่บูชาแล้วบอกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับก็เหมือนกับนะรูปลักษณ์ของท่านนะครับนะผิวพรรณผ่องใสอุดมสมบูรณ์นะครับนะนี่มีอิ่มไม่มีอดเหมือนกันคล้ายๆกับพระศิวลีนะครับนะคล้ายๆกับพระศิวลีนะมหาลาภนะครับนะมาที่เหรียญรุ่นนี้นะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณเนี่ยเอาเข้าจริงนะครับยังมีคนเล่นหากันอยู่เยอะนะแต่ว่าเขาเลือกรุ่นนะรุ่นไหนนะครับน่าสนใจรุ่นไหนน่าเล่นหาบ้างนะครับอย่างรุ่นนี้ฮะนะรุ่นนี้เขาก็เริ่มถามเพราะราคายังไม่แรงฮะราคายังเบาๆแล้วเหรียญน่าเก็บนะเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธฮะนะครับเนี่ยครับนะองค์นี้นี่ออกใบนะออกใบรับรองพระแท้ไปแล้วนะครับนะอันนี้เป็นเหรียญของพระอาจารย์มหาต่อนะครับนะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธรุ่นเสา5รวยไม่เลิกปี2536วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับนี่นะเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะเหรียญเสา5รุ่นรวยไม่เลิกทำไมคนถึงชอบรุ่นนี้นะครับนะที่ชอบรุ่นนี้เพราะชื่อรุ่นด้วยนะครับเหรียญเสา5รุ่นรวยไม่เลิกนะครับหลวงพ่อคูณปี36นะครับปลูกเสกเมื่อวันที่27มีนาคม2536ตรงกับวันเสาร์5นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมที่โด่งดังเนื่องจากชื่อรุ่นรวยไม่เลิกเป็นคำพูดจากปากของหลวงพ่อคูณท่านให้พรศิษยานุศิษย์ว่ามึงรวยไม่เลิกเด้อนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยถึงแม้ไม่ใช่เหรียญหลักราคาแพงแต่ศิษย์สายตรงก็ยังตามเก็บอยู่เรื่อยๆเพราะเหรียญรุ่นนี้ชื่อดีรวยไม่เลิกนะที่ด้านหลังมีตัวอักษรประทับไว้ว่าคูณทองดีมีแต่ทรัพย์ล้อมอยู่ที่บริเวณยันดวงด้านหลังทำพิธีปลุกเสกก็ดีเหรียญรุ่นรวยไม่เลิกนี้หลวงพ่อคูณท่านปลุกเสกให้ดีทางด้านโชคลาภโภคทรัพย์เป็นหลักสมคำว่าให้มึงรวยไม่เลิกเนี่ยครับนะนี่เหรียญหน้านะหน้าสะสมเหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะใครอยากมีไว้บูชาก็นะครับก็ลองสอบถามดูนะครับลองสอบถามดูนะครับว่าที่ไหนมีนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปที่ศูนย์นู้นศูนย์นี้ศูนย์ไหนมีนะครับนะรุ่นนี้เนี่ยเชื่อว่ายังไม่มีของเก๊นะครับนะของเก๊คือของเก๊เนี่ยเอาเข้าจริงๆมันก็มีกันมาอยู่เรื่อยนะครับท่านก็ลองสังเกตดูนะฮะนะลองสังเกตดูว่านะองค์นะจริงๆเดี๋ยวนี้การจะซื้อพระเนี่ยสังเกตจากคนขายเป็นหลักนะบางทีคนขายเก๊ตั้งแต่คนขายมันพระก็เก๊นะนะมาถึงรุ่นนี้หน่อยนะครับรุ่นนี้เมื่อวานผมได้พูดไปนะฮะนะมาทิ้งท้ายรุ่นนี้กันหน่อยนะครับนะรุ่นนี้เนี่ยครับนะยังบูชากันได้อยู่ราคาเบานะราคายังเบาสบายแต่น่าเก็บมากเป็นพระสมเด็จหลวงปู่ผล